สุดท้ายก็คงกลับมาที่ทางผู้สนับสนุนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะมีคำแนะนำหรือโจทย์ที่จะฝากในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ไทยบ้านเราได้อย่างไรบ้างคะหรืออาจจะแบบว่าในทางเทคนิคเองคิดว่าในอนาคตเราจะเข้ามาช่วยอย่างไรบ้างครับจริงๆถ้าเกิดดูจากสไลด์แรกๆที่ผมนำเสนอนะครับก็จะเห็นว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเนี่ยมันเป็นตัวเข้าไปช่วยเสริมนะครับแล้วก็อย่างที่หลายๆท่านพูดมาเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ศาสตร์ศาสตร์เดียวมันต้องเอาจุดแข็งในแต่ละศาสตร์เนี่ยมาผสานกันแล้วก็เขาเรียกจัดเรียงกันแล้วก็เดินในทิศทางที่เหมาะสมนะครับงั้นแต่ละโจทย์เนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกทิศทางเดินที่ไม่ค่อยเหมือนกันแล้วขึ้นอยู่กับว่าเทคโนโลยีตัวไหนที่จะเอามาช่วยเสริมนะครับแต่จริงมันมีผสมกันอยู่แหละแต่ว่ามันจะมีเทคโนโลยีหลักที่ช่วยในการผลักดันต่อนะครับจุดหลักอีกอันนึงที่ท่านรองอธิบดีได้พูดถึงนะฮะคือว่าจะเห็นว่าเราเริ่มต้นจากโจทย์ปัญหานะครับซึ่งถ้าเกิดเชื่อมโยงถึงต่างประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มจากโจทย์ปัญหาเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าจากโจทย์ปัญหาของเขาเนี่ยเขาพัฒนาเครื่องขึ้นมาแล้วเขาใช้นะครับแล้วสุดท้ายเขาส่งออกโดยเช่นประเทศไทยเป็นคนซื้อตอนนี้เนี่ยในทางกลับกันคือจะเห็นว่าทางโจทย์ปัญหาประเทศไทยคิดขึ้นมาเหมือนกันนะครับเราเจอเหมือนกันแล้วก็ทางกรมก็เห็นว่างั้นเราก็ควรจะพัฒนาขึ้นมาในประเทศไทยเหมือนกันด้วยนะจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นจริงๆมันควรจะเริ่มมานานนะประเทศไทยนะครับแต่ว่าถือว่าก็ไม่สายเกินไปที่ว่าโจทย์ปัญหาที่เราเจอเนี่ยแล้วมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเราสามารถสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาที่เป็นของคนไทยนะครับแล้วก็เจ้าของโจทย์ก็ยินดีที่จะเอาไปทดสอบใช้นะครับถามว่าสมบูรณ์แบบไหมมันคงไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแต่มันมีช่องในการปรับปรุงต่อซึ่งมันคล้ายๆของต่างประเทศนะฮะพอเขาวนข้างในประเทศเขาได้เนี่ยมันมีการปรับปรุงเป็นรุ่นที่1เป็นรุ่นที่2เป็นรุ่นที่3แล้วสุดท้ายมันถึงจะส่งออกมาขายเรานะครับแล้วก็เกิดมาตรฐานต่างๆนะครับเพื่อจะกีดกันนะครับว่างั้นถ้าเกิดคุณจะส่งออกไปใหม่เนี่ยคุณต้องผ่านมาตรฐานกอไก่ขอไข่ขอควายนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกมการแข่งขันเนี่ยเราตามเขาตลอดคือเราทำในลักษณะเชิงรับนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะนี้เนี่ยมันจะเริ่มปรับบทบาทของมองในลักษณะประเทศก็ได้นะฮะเป็นลักษณะเชิงรุกมากขึ้นเพราะเรามีโจทย์ของเราเองเราพัฒนาของเราเองนะครับเราเริ่มที่จะปรับปรุงกระบวนเรื่องของมาตรฐานขึ้นมานะครับงั้นถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยถ้ามองวงล้อเนี่ยมันหมุนได้เนี่ยผมว่าประเทศไทยก็ไปต่อได้นะครับสิ่งสำคัญคือมันมีอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกคือว่านอกจากเรามีเครื่องมือแล้วเนี่ยคือเครื่องมือเนี่ยตอบโจทย์ปัญหาได้นะครับส่วนที่2คือเรื่องคนนะครับซึ่งสอดคล้องกับทางที่ท่านรองอธิบดีพูดถึงเรื่องพัฒนาบุคลากรนะครับถ้าคนไม่ใช้เนี่ยคนมันต่อต้านเนี่ยเครื่องมันก็ใช้ไม่ได้ถูกไหมฮะเหมือนกับเรามีคอมพิวเตอร์แล้วผมบอกว่าผมยังชอบใช้เครื่องพิมพ์ดิจิตเนี่ยผมไม่บอกว่าไอ้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันใช้ไม่ดีทั้งที่ผมไม่เคยมองตัวผมเองว่าผมมาใช้ไม่เป็นหรือผมไม่อยากใช้มันจะเห็นว่าเรามีเครื่องแล้วเรามีคนแล้วนั่นก็ต้องมีกระบวนการในการใช้เครื่องด้วยนะครับไม่ใช่บอกว่าผมไปถึงผมทุบเนี่ยมันก็พังนะครับคอมพิวเตอร์มันก็พังนั้นถ้าเกิดจะเห็นว่าคนเครื่องมือกับกระบวนการมันไม่ไปด้วยกันเนี่ยมันก็ล้มเหลวนะครับมันจะเห็นว่าสิ่งที่พยายามจะเน้นคือว่านอกเหนือจากโจทย์ไปสู่นวัตกรรมแล้วเนี่ยมันยึดขึ้นอยู่กับการทำงานด้วยนะครับว่ามันจะเสริมกันยังไงถ้าคนต่อต้านหรือกระบวนการที่เขาใช้เนี่ยจริงๆเขารู้นะฮะว่ากระบวนการมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเขาต่อต้านไม่ใช้เนี่ยก็อยู่ว่ากระบวนการมันไม่ถูกหรือว่าเครื่องมันไม่ดีนะครับก็คงต้องมองในภาพรวมว่าประเทศจะเดินได้ยังไงนะครับมันต้อง3ส่วนนี้มันต้องเดินคู่กันไปนะครับก็ขอบคุณมากครับก็ตัวเทคโนโลยีเราถึงแม้จะเริ่มช้าแต่ว่ามันก็เริ่มหมุนละอย่างน้อยมีจุดเริ่มต้นนะคะจะวิ่งได้เร็วหรือเปล่าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัย3เรื่องที่เราจะกำลังพูดไปนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเครื่องมือคนนะคะการสนับสนุนในแง่มุมต่างๆเพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยีของไทยเกิดขึ้นได้แล้วก็สนับสนุนทั้งภาคหัตถกรรมภาคอุตสาหกรรมให้เกิดความก้าวหน้าไปสู่ตลาดโลกได้ในอนาคตนะคะ